สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาชื่นชูจิตนะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านไหล่ที่โรงพยาบาลเวชธานีนั่นเองค่ะทีนี้ต้องถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าคนไข้ที่เริ่มมีอาการปวดไหล่หรือว่าเจ็บไหล่แล้วเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆแล้วคนไข้เคสนี้มีเยอะไหมคะมีเยอะครับคือสาเหตุที่มาด้วยอาการปวดไหล่เนี่ยเราต้องมองลึกลงไปว่าสาเหตุที่ปวดไหล่นี่มาจากอะไรบางทีมาจากกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักนะมาจากกระดูกคอหรือบางครั้งมาจากอวัยวะภายในก็ได้เช่นปอดหรือว่ากระบังลมนะก็จะมีอาการปวดมาที่หัวไหล่ได้นะแต่เราต้องมองลึกลงไปว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคือจากอะไรเป็นจากไหล่หรือว่าเป็นมาจากที่อื่นทีนี้คนไข้จะทราบได้ไงคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะสับสนบางทีปวดคอปวดหลังอะไรแบบนี้ค่ะจะรู้ได้ไงว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วอาจจะมาจากไหล่โดยตรงค่ะวิธีสังเกตเนี่ยดูง่ายๆถ้าเป็นที่ไหล่เนี่ยนะฮะเวลาที่ยกเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บเอาเวลายกมันก็เริ่มปวดยกเด็กอันที่สองเนี่ยถ้าปวดกลุ่มที่เป็นไหล่ติดเนี่ยนะฮะเวลายกเนี่ยแขนสองข้างจะไปได้ไม่เท่ากันนะฮะเช่นเวลาที่เราจะติดกระคอเสื้อในล้วงกระเป๋าด้วยคาดซีเบลนี่จะไปไม่ได้มันจะเจ็บเอามันจะรู้สึกแบบว่าขยับไม่ค่อยได้รู้สึกปวดนิดๆอะไรอย่างงี้ใช่อีกอันที่พบบ่อยเลยก็คือว่าเวลานอนกลางคืนเนี่ยโดยทั่วไปเราจะนอนสบายไม่เจ็บใช่ไหมแต่ในพวกที่มีปัญหาเรื่องหัวไหล่เช่นกระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกหรือไหล่ติดเนี่ยเวลานอนนี่จะเจ็บมากไม่รู้จะนอนท่าไหนเลยหรือว่าเวลาตะแคงทับเนี่ยจะยิ่งเจ็บมากนะครับถ้ามีอาการอย่างที่หมอว่านี่ให้สงสัยว่าเป็นมาจากหัวไหล่โดยตรงโรคที่พบหลังจากที่เรารู้สึกปวดไหล่หรือว่าเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะคือถ้าจะแบ่งกลุ่มโรคเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อยกับผู้ป่วยสูงวัยนะกลุ่มโรคจะแตกต่างกันส่วนใหญ่อายุน้อยจะเป็นจากการทำงานเช่นต้องนั่งทำงานนั่งทำงานนานๆอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้งานนานๆพวกนี้จะมีอาการปวดที่สะบักหรือว่าปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่ได้อันนั้นเป็นปวดจากกล้ามเนื้อหรือกลุ่มนึงในคนอายุน้อยที่มีการบาดเจ็บเช่นข้อไหล่หลุดข้อไหล่นี่แปลกคือถ้าหลุดครั้งแล้วจะหลุดซ้ำไปเรื่อยๆอันนี้เกิดจากอาจจะเกิดเล่นกีฬาหนักหรือว่าเจออุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุแต่ถ้าเป็นกลุ่มอายุมากเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงคือเป็นภาวะที่เกิดจากความเสื่อมเช่นข้อไหล่ติดกระดูกงอกทับเส้นเอ็นพอทับนานๆเนี่ยมันจะมีการเสียดสีเส้นเอ็นเส้นนี้จะเป็นเส้นที่มีปัญหาบ่อยมากเส้นเอ็นจะถูกกระดูกตัวนี้เสียดสีจนกระทั่งมีการฉีกเป็นรูนะฮะเป็นรูคนไข้ก็จะมีการเจ็บยกแขนไม่ขึ้นเจอนั้นที่สุดกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ก็จะฝ่ออย่างนี้ถ้าเคสนี้นี่การรักษานี้อาจจะต้องถึงผ่าตัดเลยป่ะคะโดยทั่วไปต้องผ่าตัดแต่เดิมที่เราต้องผ่าตัดแผลใหญ่ปัจจุบันก็คือเหลือดูเล็กๆเท่านั้นเองนะฮะก็จะให้ดูในภาพนี้เป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องนะฮะได้เลยค่ะเราก็จะมีกล้องขนาดเล็กรูเจาะประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะฮะกล้องนี้ก็จะใส่เข้าไปในหัวไหล่นะฮะก็จะมีการใส่น้ำเกลือเข้าไปเพื่อขยายข้อไหล่ให้กว้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วกล้องนี้ก็จะใส่เข้าไปในข้อไหล่ค่ะก็สามารถเข้าไปทำการรักษาเช่นเส้นเอ็นมีการฉีกขาดแล้วก็ซ่อมได้ก็เย็บเย็บซ่อมกับเข้าที่หรือว่ากระดูกงอกทับเส้นเราก็ทำการเจียกรอออกอันนี้เป็นกรณีที่กระดูกงอกทับเส้นเอ็นเห็นไหมฮะก็จะมีการกดทับเส้นเอ็นอันนี้เครื่องมือที่ใส่เข้าไปก็จะทำการเจียนะฮะตัวกระดูกที่งอกเนี่ยจนกระทั่งโล่งนะไม่กดทับเท่าเดิมฮะใช่ครับแล้วก็ถ้าเส้นเอ็นมีการฉีกด้วยเนี่ยฮะเราก็จะทำการเย็บซ่อมเส้นเอ็นเนี่ยนะฮะกับเข้าที่นะครับอันนี้คือเส้นเอ็นที่ฉีกอันนี้คือใหม่ที่เข้าไปทำการเย็บซ่อมนะครับใช้วิธีการเย็บแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้ปกติครับโดยทั่วไปประมาณสัก3เดือนเอ็นก็จะเริ่มติดเข้าที่ก็เริ่มเป็นภาพบำบัดฮะเป็นภาพบำบัดอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าต้องถามถึงผลเสียนิดนึงหลายคนอาจจะแบบรักษาไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกทางนี่นะคะมีวิธียังไงบ้างคะที่แบบทำให้เรารู้ว่าเรารักษาไม่ถูกทางแล้วคือถ้าอาการหัวไหล่จะเป็นจากกล้ามเนื้อธรรมดาเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้ใช้เวลารักษาไม่นานอย่างมาก3เดือนเนี่ยควรจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าอาการปวดเนี่ยเรื้อรังมากๆควรจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงนะว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรจะเริ่มดูแลตัวเองหรือว่าเริ่มรักษาให้ถูกต้องตั้งแต่แรกดีกว่านะคะก่อนที่จะต้องรักษาให้มันหนักหนาเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณหมอบอกนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บัญชาชื่นชูจิตนะคะซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านไหล่ที่โรงพยาบาลเวชธานีขอบคุณมากค่ะ